สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงประเภทของการตัดสินใจนะครับประเภทของการตัดสินใจนั้นแบ่งได้เป็น3ประเภทนะครับก็คือ 1. การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน 2. การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน 3. การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงนะครับการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนนะครับเป็นการตัดสินใจที่ผู้ตัดสินใจทราบแน่ชัดว่าสถานการณ์ใดเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการตัดสินใจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยทราบข้อมูลอย่างสมบูรณ์หรือเกือบทั้งหมดเช่นรัฐบาลประกาศเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันดังนั้นผู้ประกอบการก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่ากิจการจะเดินไปในทิศทางใดถ้าการขายหรือการลงทุนไม่คุ้มทุนอาจจะต้องตัดสินใจปิดกิจการเป็นต้นการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนเป็นการตัดสินใจที่ทราบเพียงว่ามีสภาวะการใดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้บ้างแต่ไม่ทราบโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่เกิดสภาวะการเหล่านั้นซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินใจหลายเกณฑ์ดังนี้ 1. เกณฑ์แม็กซิมัก 2. เกณฑ์แม็กซิมิน 3. เกณฑ์มินิแม็กรีเกส 4. เกณฑ์โอกาสเกิดเท่ากัน 5. เกณฑ์การใช้หลักของความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้เกณฑ์ต่างๆกันนะครับตัวอย่างนะครับการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนนะครับตัวอย่างนี้นะครับเราก็สามารถสร้างเป็นตารางผลตอบแทนได้ดังนี้นะครับและสร้างเป็นตารางค่าเสียโอกาสได้ดังนี้เกณฑ์แม็กซิมัมเป็นการตัดสินใจที่พิจารณาจากตารางผลตอบแทนโดยที่ผู้ตัดสินใจมองเหตุการณ์ในด้านดีที่จะเกิดขึ้นและเลือกทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดนะครับอันนี้ก็คือตารางผลตอบแทนนะครับเหตุการณ์ในด้านดีจะเกิดขึ้นนั่นก็คือขายดีก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วดูตัวเลขที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือ 17,000 นะครับดังนั้นก็ต้องตอบว่าต้องเปิดร้านขายนมสดนะครับเกณฑ์แม็กซิมินเป็นการตัดสินใจที่พิจารณาจากตารางผลตอบแทนโดยที่ผู้ตัดสินใจมองเหตุการณ์ในด้านร้ายที่จะเกิดขึ้นและเลือกทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดนะครับอันนี้ก็คือตารางผลตอบแทนเหตุการณ์ด้านร้ายที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือขายไม่ดีนั่นเองนะครับดังนั้นเลขที่ดีที่สุดนั่นก็คือ 1,000 นะครับคำตอบก็คือดังนั้นต้องเปิดร้านขายกาแฟเกณฑ์มินิแม็กรีเกสเป็นการตัดสินใจที่พิจารณาจากตารางค่าเสี่ยงโอกาสซึ่งวิธีการตัดสินใจทำโดยการเลือกค่าเสี่ยงโอกาสสูงที่สุดในแต่ละทางเลือกแล้วจึงเลือกทางเลือกที่ให้ค่าต่ำที่สุดจากค่าเสี่ยงโอกาสนั้นนะครับอันนี้คือตารางค่าเสี่ยงโอกาสนะครับทางเลือกแรกนะครับค่าเสี่ยงโอกาสสูงสุดคือ 3,000ทางเลือกที่2ค่าเสียโอกาสสูงสุดคือ 2,000 ทางเลือกที่3ค่าเสียโอกาสสูงที่สุดคือ 4,000 หลังจากนั้นเราก็พิจารณาค่าเสียโอกาสที่น้อยที่สุดนั่นก็คือ 2,000 ดังนั้นคำตอบก็คือต้องเปิดร้านขายกาแฟนะครับเกณฑ์โอกาสเกิดเท่ากันเป็นการตัดสินใจที่พิจารณาจากตารางผลตอบแทนซึ่งวิธีการตัดสินใจทำโดยการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละทางเลือกแล้วจึงเลือกทางเลือกที่ใ
ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับอันนี้ก็คือตารางผลตอบแทนนะครับเริ่มแรกเราก็หาผลรวมนะครับทางเลือกที่1ผลรวมเป็น 21,000 ทางเลือกที่2ผลรวมเป็น 25,000 ทางเลือกที่3ผลรวมเป็น 24,000 หลังจากนั้นหาค่าเฉลี่ยนะครับทางเลือกที่1ค่าเฉลี่ยเป็น 7,000 เกิดจาก 21,000 หารด้วย3ครับทางเลือกที่2ค่าเฉลี่ยเป็น 8,333 นะครับเกิดจาก 25,000 หารด้วย3นะครับทางเลือกที่3ค่าเฉลี่ยเป็น 8,000 นะครับเกิดจาก 24,000 หารด้วย3นะครับแล้วก็เลือกทางเลือกที่ให้ผลเฉลี่ยดีที่สุดหรือมากที่สุดนั่นเองนะครับก็คือ 8,333 นะครับดังนั้นคำตอบก็คือต้องเปิดร้านขายกาแฟนะครับเกณฑ์การใช้หลักของความเป็นจริงนะครับเป็นการตัดสินใจที่พิจารณาจากตารางผลตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่อยู่ระหว่างเกณฑ์ Maximax กับเกณฑ์ Maximin การใช้เกณฑ์แบบนี้จะต้องทำการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์ของการมองโลกในแง่ดีซึ่งแทนด้วยอัลฟานะครับเมื่ออัลฟาเป็นค่าที่อยู่ระหว่าง0กับ1นะครับอนาคตดีอัลฟามีค่าเข้าใกล้1อนาคตไม่ดีนะครับอัลฟามีค่าเข้าใกล้0คือผู้ตัดสินใจนะครับเป็นคนกำหนดค่าอัลฟาเองในการคำนวณนะครับเราก็นำเอาค่าอัลฟาคูณค่าสูงสุดและนำเอาค่า1ลบอัลฟาคูณค่าต่ำสุดแล้วรวมผลคูณของแต่ละทางเลือกนะครับและเปรียบเทียบผลรวมการถ่วงน้ำหนักแล้วจึงเลือกทางเลือกที่ให้ค่าผลรวมสูงที่สุดนะครับจากตารางผลตอบแทนนะครับถ้าพิจารณาตามเกณฑ์การใช้หลักของความเป็นจริงควรจะดำเนินการอย่างไรเมื่อผู้ตัดสินใจนะครับให้น้ำหนักค่าสัมประสิทธิ์ของการมองโลกในแง่ดีก็คืออัลฟานั่นเองนะครับเท่ากับ 0.7 นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะครับก็คือตารางนี้นะครับเราก็เอาสภาวะการขายดีกับขายไม่ดีนะครับขายดีน้ำหนักเป็น 0.7 ขายไม่ดีน้ำหนักเป็น 0.3 นะครับตัวเลขก็เอามาใส่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะหาผลคูณของทางเลือกนะครับตัวแรกนะครับก็คือ9,800 นะครับเกิดจาก 14,000 คูณ 0.7 นะครับตัวเลขต่อมานะครับเป็น 11,200 นะครับก็เกิดจาก 16,000 คูณ 0.7 นะครับตัวเลขถัดไปนะครับก็คือ 11,900 นะครับเกิดจาก 17,000 คูณ 0.7 นะครับตัวเลขถัดไปก็คือลบ600นะครับเกิดจากลบ 2,000 คูณ 0.3 นะครับตัวเลขถัดไปนะครับก็คือ300นะครับเกิดจาก 1,000 คูณ 0.3 นะครับตัวเลขถัดไปนะครับก็คือลบ900นะครับเกิดจากลบ 3,000 คูณ 0.3 นะครับแล้วเราก็หาผลรวมนะครับตัวแรกนะครับผลรวมก็คือ 9,200 นะครับถัดมานะครับผลรวมเป็น 11,500 นะครับและผลรวมอันสุดท้ายนะครับก็คือ 11,000 นะครับเราก็ดูว่าทางเลือกใดนะครับให้ผลรวมมากที่สุดนั่นก็คือ 11,500 นะครับดังนั้นคำตอบก็คือต้องเปิดร้านขายกาแฟนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ